พบกับนานาและครอบครัวของเราในรายการข้าวหวานสำราญใจอรัวชิ้นน่ารักน่ารักแบบนี้รสชาติหวานหวานหอมหอมถูกใจเด็กๆมากแน่ๆค่ะที่สำคัญเนี่ยนะคะเป็นอรัวที่เนื้อนุ่มหนุบหนับถ้าเกิดไม่ทันแต่มามี่ยังกินได้แต่เด็กๆแล้วโอ้ขนาดมามี่ยังกินตอนเด็กๆมันโบราณจริงๆนะฮะเอาขนมในตำนานนะมาฝากคุณผู้ชมซาชีมาข้าวหวานสำราญใจนะครับบ่าย 2:45 นะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23ครับ